ก่อนอื่นขอแนะนำตัวนะครับผมคามิลเลอร์เชฟเวอร์เซิร์ตแล้วก็ทำงานศิลปะไฟอาร์ตแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่วิจิตรศิลป์มช.เชียงใหม่แล้วก็ต้องขอขอบคุณหอจดหมายเหตุพระพุทธธาตุที่สนับสนุนโครงการนี้นะฮะคือครั้งแรกคือผมทำงานศิลปะแนวเกี่ยวกับพยายามทำความเข้าใจความหมายของการมีชีวิตอยู่ผ่านการทำงานศิลปะมาสัก 3-40 ปีแล้วตอนนี้ก็50กว่าตั้งแต่ผมคือสนใจความจริงหรือความหมายของชีวิตแล้วงานช่วงหลังเนี่ยมันก็ เริ่มมาสนใจพุทธศาสนาหรือวิธีวิปัสสนาอะไรแบบนี้แล้วงานช่วงหลังประมาณสัก 20-30 ปี20ปีผมก็เริ่มเอามาผสมผสานระหว่างการปฏิบัติวิปัสสนาหรืออะไรกับงานศิลปะเนี่ยสรุปก็คืองานชุดนี้ที่ผมสนใจที่อยากนำเสนอที่สวนโมกเพราะว่าผมสนใจเรื่องความว่างผมพัฒนาความคิดจากการที่ทำความเข้าใจตัวเองเนี่ยมาก่อนหน้านี้ผมทำเรื่องงานชื่อว่า Timeless of Present Moment ปัจจุบันขณะที่ไร้การเวลาคือสนใจเรื่องปัจจุบันขณะเป็นเวลาประมาณ5ปีมั้งโปรเจกต์นะแล้วอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่2ที่ผมคิดว่ามันต่อเนื่องมาจากการทำความเข้าใจความเป็นปัจจุบันขณะก็คือถ้าเราจะเข้าใจปัจจุบันขณะแล้วก็คือเราก็ต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วผมพอเราเข้าใจถึงจุดนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่าอ๋อมันคือความว่างนี่เองปัจจุบันขณะที่เราว่างจากการปรุงแต่งหรือความคิดเพราะความคิดเนี่ยมันทำให้เราเกิดเวลาของอดีตกับอนาคตเมื่อไหร่ที่เราหยุดคิดเนี่ยมันก็จะคือปัจจุบันขณะและปัจจุบันขณะก็คือเมื่อไหร่ที่เราไม่คิดมันก็จะไม่มีตัวตนอยู่อันนี้ผู้เฝ้าสังเกตกับสิ่งที่สังเกตมันก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันก็คือปัจจุบันขณะก็คือความว่างไม่ว่าเราจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่ผมก็เลยสนใจเรื่องความว่างว่าความว่างมันคืออะไรนั้นผมก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีทำผลงานชุดนี้ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะฮะซึ่งมันอาจจะไม่ได้อยู่ในนี้ทั้งหมดหนังสือเล่มนี้มันก็เลยแต่ความว่างเนี่ยแทนที่ผมจะบอกว่าจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้หนังสือมันจะเป็นคือแทนที่ผมจะเขียนคำว่าว่างผมใช้คำว่าเป็นฟันหนูเพราะว่าถ้าเกิดอันนี้มันเป็นทั้งภาพแล้วก็เป็นทั้งสัญลักษณ์และความว่างข้างในเนี่ยมันก็เป็นทั้งความจริงความจริงเป็นภาพอ่ะมันเป็นทั้งภาพด้วยภาพความว่างใช่ไหมฮะที่อยู่ข้างในถ้าเราเขียนคำว่าว่างเนี่ยทุกคนอาจจะตีความไม่เหมือนกันเช่นวันนี้ฉันว่างฉันก็เลยมาที่นี่เช่นไปทะเลทะเลสวยดีว่างความว่างมันมีความหมายที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ผ่านประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นผมก็เลยเลี่ยงใช้ถ้อยคำนี้เลยใช้ภาพแทนเมื่อไหร่ที่เราเห็นภาพเนี่ยเราจะรู้สึกถึงเฮ้ยมันคืออะไรเราจับต้องไม่ได้หรือมันมีอยู่แต่ไม่มีอยู่แล้วผมชอบซิมโบลิกตัวเนี้ยแต่ไอตอนที่ผมพิมพ์เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะทำให้มันคอมพิวเตอร์มันเคาะไม่ได้ผมก็เลยต้องพิมพ์อะไรสักอย่างลงไปผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าพิมพ์ชื่อผมนามสกุลผมแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวมันก็เลยเป็นที่มาของการทำไอตัวเนี้ยพื้นที่ตัวเนี้ยก็คือชื่อผมกับนามสกุลผมแล้วก็พิมพ์เป็นพื้นที่ของสีงั้นทุกครั้งที่คุณอ่านเทคในหนังสือเล่มนี้มันก็คือชื่อผมแล้วก็ว่างแล้วผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อจริงๆหลักของความว่างจริงๆเนี่ยคือการว่างจากการยึดมั่นในตัวเองสาระของความว่างที่เรากำลังสนใจหรือในพุทธศาสนาหรือในการ practice ในการปฏิบัติของวิปัสสนาเนี่ยคือการว่างจากตัวเองการว่างจากประสบการณ์ในอดีตการว่างจากความทรงจำการว่างจากจิตสำนึกหรือจิตไร้สำนึกที่ฝังอยู่ในประสบการณ์ซึ่งตัวนี้มันทำให้เกิดเซลล์ทำให้เกิดความมีตัวตนของเราใช่ไหมฮะงั้นทุกอย่างที่เรามองออกไปในโลกใบนี้เรามองด้วยประสบการณ์ที่สะสมของแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นเราเลยมองโลกไม่เหมือนกันมันเลยเกิดความงามคนละอย่างความชอบคนละอย่างการใช้ชีวิตคนละอย่างเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์สะสมในการมองโลกของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก่อนงั้นสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยคือความว่างที่เป็นแก่นไม่ใช่สภาวะของความว่างเข้าใจไหมฮะสภาวะของความว่างคือเราว่างจาก
1ชั่วโมงเราพักเราว่างเราไปเที่ยวเราว่างอันนี้คือสภาวะของความว่างไม่ว่าจะเป็นทางจิตหรือทางกายแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือแก่นของความว่างซึ่งมันมีอยู่ในทุกสิ่งเหมือนตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเรามองตัวเราให้ลึกเข้าไปมันก็จะเป็นขันห้าเป็นทุกอย่างมารวมกันใช่ไหมตัวนี้ก็คือความว่างแก่นของเราก็คือความว่างแต่ขณะเดียวกันมันก็มีอยู่แล้วก็ไม่มีอยู่งั้นผมเลยชอบไอ้ตัวเนื้อหาที่เป็นตัวเครื่องหมายคำพูดซึ่งมีตัวผมอยู่แต่มองไม่เห็นงั้นมันก็เลยใช้เป็นชื่อนิทรรศการความว่างซึ่งอันนี้อธิบายชื่อนิทรรศการแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทำงานชุดนี้ไปจนถึงจุดหนึ่งสัก 3-4 ปีมั้งแล้วผมก็รวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้แต่ตอนที่ผมมาแสดงที่เนี่ยผมสนใจห้องนั่งสมาธิมากเพราะผมเคยมาแล้วผมประทับใจว่าเออมันมีพื้นที่สาธารณะที่มันทำให้คนทั่วไปเนี่ยได้ใช้เวลาหรือว่าใช้กิจกรรมที่มันทำให้มีประโยชน์สูงสุดในการมีชีวิตอยู่ก็คือทำให้เราเป็นตัวของเราเองคือความว่างคือการกลับไปหาสัจจะแล้วผมก็สนใจเพราะการทำงานของผมเนี่ยก็คือผมปฏิบัติเหมือนกับว่าทุกเช้าผมจะนั่งสมาธิแล้วก็พยายามทำใจให้ว่างแล้วขณะที่ผมเข้าใจความว่างเนี่ยผมก็จะมาถ่ายทอดเป็นงานในงานที่อยู่ในห้องข้างบนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้วยกันอันนี้ผมพูดภาพรวมก่อนนะก็คือมันจะเป็นเทคคำพูดที่ผมเกิดจากประสบการณ์ในแต่ละวันที่ผมนั่งแล้วผมรู้สึกประทับใจเข้าใจหรือเข้าถึงอะไรบางอย่างผมก็จะเขียนคำนั้นออกมาปกติเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนทุกอย่างที่เราเห็นทุกอย่างที่เราใช้ในภาษาเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความว่างสัญลักษณ์ของความจริงไม่ใช่ความจริงใช่ไหมฮะคำพูดเนี่ยยกตัวอย่างเราพูดคำว่าไฟหรือเขียนหนังสือคำว่าไฟกระดาษจะไม่ไหม้ปากเราจะไม่ไหม้เพราะคำพูดหรือภาษาที่เราใช้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความจริงถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าศิลปะที่เราทำเนี่ยมันเป็นแค่สัญลักษณ์ของความจริงไม่ใช่ความจริงเนาะแล้วผมกำลังพูดถึงความว่างและสิ่งที่ผมพยายามจะถ่ายทอดเนี่ยมันเป็นแค่สัญลักษณ์ของความว่างไม่ใช่ความว่างที่ผมรู้สึกงั้นไม่ว่าผมจะเขียนอะไรก็แล้วแต่มันก็แค่เป็นประสบการณ์ที่ผมพยายามจะถ่ายทอดมันออกมาใช่ไหมแต่มันก็จะเป็นประสบการณ์ที่เนื้อหาเนี่ยพูดถึงความว่างแต่อยู่ในภาษาหรือรูปแบบที่แตกต่างออกไปผมอาจจะพูดถึงความรักแต่เป็นความรักที่ไม่มีเจ้าของไม่ใช่ความรักแบบถ้าคุณไม่รักฉันจะเกลียดคุณหรือว่าฉันรักคุณคุณต้องตอบแทนฉันกลับไม่ใช่ความรักแบบที่มีตัวเองเป็นเจ้าของแต่เวลาผมเขียนความรักตัวนี้มันจะเป็นความรักที่ไม่มีเจ้าของซึ่งมันใช้ภาษาเดียวกันภาษามันไปได้แค่นี้เราต้องเข้าใจข้อจำกัดของภาษาก่อนมันไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดงั้นสิ่งที่ผมพยายามจะถ่ายทอดเนี่ยผมพยายามจะสื่อความจริงแต่ผ่านสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆที่เราเห็นนะฮะและสิ่งที่เราเห็นข้างหลังทั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องที่ผมเลือกมาจากประสบการณ์ที่ผมทำมาช่วงสักพีเรียดนึงมันมี100กว่าชิ้นมั้งแล้วผมเลือกมาประมาณ10ชิ้นที่พูดถึงความว่างผ่านประสบการณ์นะฮะหรือยายสาที่เราเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ผมพัฒนาความเข้าใจว่ายายสาเป็นตัวแทนของมนุษย์คนหนึ่งมีอยู่จริงแต่เขาเป็นคนที่อยู่บ้านเฉยๆ40ปีอยู่คนเดียวเพราะลูกเขาไปทำงานในเมืองอะไรเงี้ยแล้วเขาต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วผมก็เคยเขาอยู่ข้างบ้านผมก็ไปสัมภาษณ์เขาว่าอยู่คนเดียวไม่กลัวเหรอ3เขาอายุ89เขาบอกว่าอ๋ออยู่ก็ไม่กลัวตายก็ไม่กลัวแล้วผมก็เลยประทับใจคำพูดสั้นๆของเขาผมก็เลยมาเขียนอยู่ข้างใต้ประติมากรรมแล้วผมคิดว่าเขาเป็นตัวแทนตัวแทนของมนุษย์ทุกคนที่วันหนึ่งเราก็จะต้องถึงพีเรียดเนี่ยก็คือว่ารอความตายหรือไม่มีอะไรทำแบบแก่แล้วก็เพราะว่าผมไปทุกที่ที่ต่างประเทศเวลาผมไปทำงานที่ญี่ปุ่นที่นอร์เวย์ที่อะไรเนี่ยผมก็จะเจอหมู่บ้านล้างเพราะคนก็จะหนีเข้าโตเกียวเข้าออสโลไปหางานทำคนหนุ่มสาวทิ้งให้คนแก่อยู่กับหมู่บ้านเล็กๆ เป็นอย่างนี้ทั่วโลกตอนนี้แล้วผมก็คิดว่าแกก็เป็นคนหนึ่งแบบนั้นแล้วผมว่าโลกตอนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นหมดทุกคนเข้าไปในเมืองแล้วผมก็เลยสนใจชีวิตแกแล้วผมก็เอาแกเนี่ยมานำเสนอในฐานะเป็นตัวแทนของมนุษย์
ที่เราจะต้องถึงจุดนี้ก็คือให้เราเวลาเราเห็นแกเราก็จะเห็นตัวเราเองว่าวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็แล้วปกติเวลาเราทำอนุสาวรีย์เนี่ยเราจะให้กับบุคคลสำคัญเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยสำคัญผมก็เลยเลือกคนที่ไม่สำคัญที่สุดเป็นคนธรรมดาที่สุดมาทำเป็นอนุสาวรีย์เพื่อให้เราเห็นว่าเราเนี่ยสำคัญว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยสำคัญอันนี้คือความหมายที่ผมหยิบยกยายสามาเป็นตัวเปิดให้กับนิทรรศการนี้นะฮะส่วนประสบการณ์พวกนี้ก็จะเกิดจากประสบการณ์ที่ผมเข้าใจจะต้องอธิบายทุกชิ้นหรือเปล่าเนาะเพราะว่าจะต้องอธิบายคนอื่นอย่างชิ้นแรกก็เหมือนกับเป็นการตกปลาโดยไม่มีตะขอเหมือนกับเราทำงานโดยที่เราไม่หวังผลเนาะผมว่าทุกคนคงเข้าใจเพราะทุกคนคงเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าเหมือนท่านพระพุทธทาสบอกหน้าที่คือธรรมะแล้วการมีชีวิตอยู่ก็คือการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อหรือเป็นครูเป็นนักเรียนเป็นคนกวาดถนนทุกคนมีหน้าที่แล้วก็การที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมใช่ไหมฮะแล้วสังคมก็จะขับเคลื่อนเป็นจิ๊กซอไปเห็นใครได้รับหน้าที่อะไรไม่ว่าจะเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีเป็นพ่อแม่ก็เป็นคือทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วสังคมมันก็จะมันก็จะขับเคลื่อนไปโดยวิถีของมันแล้วผมก็คิดว่าการที่จะเป็นอย่างนั้นก็คือเหมือนผมมันก็เป็นคำเปรียบเทียบเหมือนกับการตกปลาไม่มีตะขอคือเราทำตามหน้าที่แต่เราไม่หวังผลไม่ได้หวังผลประโยชน์จากปลาตัวใหญ่หรือจากอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบแล้วมันก็คือสภาวะของความว่างจากการคาดหวังแล้วก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอศิลปินรุ่นพี่ที่เขาอายุ80กว่าเหมือนกันแล้วเขาก็แก่มากแล้วแล้วก็เราไปประชุมกันที่กระบี่คราวที่แล้วเมื่อ 3-4 เดือนก่อน6เดือนแล้วมั้งแล้วก็แกเดินไม่ไหวเพราะว่าแล้วแกจะเข้าห้องน้ำแล้วก็เราอยู่บนโป๊ะทานข้าวกันแล้วแกก็เลยยืนฉี่ตรงนั้นเพราะว่าฝนมันตกพรำๆแล้วก็มีผู้หญิงอะไรเต็มไปหมดเลยประมาณนี้ครับกลุ่มใหญ่ๆแบบนี้ผมก็เป็นคนถือล่มแล้วผมก็พาแกบอกทนหน่อยอาจารย์ไปห้องน้ำแกก็เอ้ยไม่เอาแก่แล้วเหี่ยวไม่มีใครดูหรอกแล้วแกก็ฉี่แล้วผมก็แบบผมก็ทั้งอายทั้งผมก็รู้สึกแบบแปลกๆว่ามันในความเป็นจริงแกก็เดินไม่ไหวจริงๆแล้วฝนก็ตกแล้วในความเป็นจริงแกก็เหี่ยวจริงๆแล้วในความเป็นจริงก็มันก็คือเราติดกับความเคยชินว่าอันนี้คือไม่สุภาพแล้วก็เสียมารยาทคืออันนี้คือโลกที่เราเรียนรู้มาทั้งชีวิตใช่ไหมกรอบculture วัฒนธรรมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแฟกต์อ่ะที่เขาป่วยแล้วเขาเดินไม่ไหวแล้วเขารู้สึกอย่างนี้แล้วผมก็เลยถามตัวเองว่าเอ้ยแล้วความถูกต้องมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าเราทุกคนก็จะกลายเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งกับแก่กลายเป็นเด็กก็เหมือนกับสภาวะของการปฏิบัติธรรมเนาะคือพอเราเข้าใจสัจธรรมมันก็จะกลายเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งความบริสุทธิ์แต่ความเป็นเด็กตัวนี้มันจะไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่เด็กทุกคนเนี่ยมีความบริสุทธิ์แต่พอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนด้วยประสบการณ์หรือว่าความรู้ที่เข้ามาทำให้เขาอยู่ในกรอบในอะไรไอ้ความบริสุทธิ์เขาก็จะหายไปแต่เมื่อไหร่ที่เราเข้าใจสัจธรรมจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเด็กอีกก็คือการ pure innocent มันจะเป็นการที่ทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์งั้นมันจะไม่มีความถูกหรือผิดเพราะว่ามันไม่มีเจตนาเข้าไปกำกับหรือผลประโยชน์เข้าไปกำกับผมก็เลยเปรียบงานชิ้นนี้ว่าแก่กลายเป็นเด็กเหมือนกับสภาวะที่เราเข้าถึงสัจธรรมแล้วก็กลายเป็นเด็กหรือมีเสรีภาพหรือความบริสุทธิ์แบบเด็กอีกครั้งนึงเนาะและอันต่อมาก็คือจริงๆมันตกคำว่าทำทำไมทำอะไรทำอย่างไรคือผมเปรียบมันชิ้นนี้มันเหมือนกับผมไปฟังบทสัมภาษณ์อันหนึ่งใน YouTube แล้วผมประทับใจผมรู้สึกว่าชีวิตเรามันเหมือนทะเลว่างเปล่าไร้แก่นสารการที่จะอยู่แบบมีคุณค่าเนี่ยมันก็คือว่าเราต้องเข้าใจความหมายของการมีชีวิตอยู่นี้การที่เราจะเข้าใจความหมายของการมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยจริงๆมันไร้แก่นสารเราถึงจะเริ่มทำทุกอย่างที่มีความหมายแล้วผมก็คิดว่าการที่เราจะทำอะไรบางอย่างมันเหมือนกับเราออกทะเลถ้าเราไม่รู้ว่าชีวิตมันคืออะไรใช่ไหมทำไปทำไมทำอย่างไรทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอ้สามคำนี้มันใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องรู้ว่าเราจะไปทำเพื่ออะไรแล้วจะทำมันยังไงใช่ไหมเหมือนเราจะออกทะเลเราก็ต้องรู้ว่าเราจะไปฝั่งไหนจะใช้เรืออะไรจะพายตอนกลางวันกลางคืนจะพายเช้าเลยเร็วแดดออกร้อนไหมอะไรเงี้ยพายทวนลมเราต้องรู้วิธีการแล้วผมก็เลยชอบว่าไอ้เนี้ย
พราะมันทำให้ผมเข้าใจว่าเออถ้าเราจะอยู่แบบมีความหมายในชีวิตเราก็ต้องเข้าใจว่าชีวิตมันไร้ความหมายเหมือนทะเลอย่างเงี้ยเพื่อหาเป้าหมายมันแล้วก็ไอการกระทำทุกการกระทำสำคัญเท่ากันหมดก็เหมือนกับมันมีผมควรเล่าประสบการณ์เนาะไม่ใช่แค่แปลว่ามันเกิดจากการที่ผมที่บ้านผมจะมีสเปซอันหนึ่งที่ทำงานเป็นที่นั่งปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ก็จะมีศิษย์เก่าสายท่านโกอิงก้ามานั่งแล้วก็ผมก็จะนั่งกวาดทุกเช้าวันอาทิตย์แล้วก็มันมีอยู่ 2-3 เดือนที่ไม่มีใครมานั่งเลยแล้วผมก็ยังต้องมากวาดแล้วก็บางครั้งก็ติดธุระแล้วผมก็จะนึกในใจว่าทำไมกูไม่ปิดวะทำไมกูยังต้องมาทำอะไรเงี้ยแล้วเราก็วันนึงเราก็ซาโตริขึ้นมาว่าเออจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำเพื่อให้เขามานั่งเราทำเพื่อให้ตัวเราเนี่ยได้ปฏิบัติและขณะที่เรากวาดเราก็รู้สึกว่าจริงๆการนั่งจริงๆคือการที่เรากวาดนี่แหละเพื่อที่เราได้เอามาใช้อะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออมีความสุขกับการที่เราได้เตรียมให้คนมานั่งมากกว่าที่เราจะต้องนั่งเองแต่ถ้าเราจะนั่งเองเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องนั่งที่นี่ คือเราก็นั่งอย่างนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราจะเริ่มทำให้ตัวนี้มันก็เริ่มต้องตกเบ็ดไม่มีแต่ขอแล้วก็ให้เข้าใจว่าทุกการกระทำที่เราทำเนี่ยมันสำคัญเท่ากันหมดไม่ใช่ว่าต้องนั่งหรือไม่นั่งหรือต้องทำงานที่พิเศษหรือใหญ่งั้นการที่เรากวาดพื้นจัดที่ให้คนนั่งทุกอย่างมันสำคัญหมดแล้วถ้าเกิดเราทำด้วยจิตที่ไม่คาดหวังหรือว่าที่มันก็จะแล้วผมคิดว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยทุกอย่างมันสำคัญหมดมันไม่ใช่แค่สิ่งนี้ได้ผลตอบแทนสูงเราเลยให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือว่าคนนี้สำคัญเราให้ความสนใจเป็นพิเศษแล้วคนนี้ไม่สำคัญเราไม่ใส่ใจเขาหรออะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะมันอาจเหมือนนิทานเรื่องหนูช่วยราชสีห์มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราไม่รู้แต่ถ้าเราไปคิดอย่างนั้นทุกเรื่องมันก็ทำโดยหวังอีกอ่ะใช่ไหมแต่ให้เราเข้าใจว่าทุกการกระทำมันสำคัญเท่ากันหมดมันไม่มีอะไรที่ใหญ่หรือเล็กกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้จากการประสบการณ์นี้ก็เลยถ่ายทอดมาเป็นตัวเองกว่าและอีกอันนึงก็เป็นดื่มชาไม่พูดจริงๆมันเป็นมอม้าผมเขียนผิดคือผมสนใจพิธีกรรมดื่มชานะผมเคยปั้นถ้วยชา300กว่าใบทุกวันเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็มีเพื่อนที่เขาเป็นชาชงชาเป็นญี่ปุ่นทีเซอร์โมนี่เป็นมาสเตอร์เขามาแล้วเขาก็เจอผมแล้วเขาก็เป็นศิลปินเหมือนกันศิลปินร่วมสมัยคือเขาไปงานเขาก็เหมือนกับไปชงชาที่ไทม์สแควร์ที่รถวิ่งไปเยอะๆเขาชงกลางถนนแล้วนั่งกินกับเพื่อนเขาอันนี้เป็นงานศิลปะของเขาร่วมสมัยแล้วเขามาเมืองไทยแล้วก็เขามาเยี่ยมผมแล้วเขาชวนผมไปนั่งกินชาเขาก็ชงให้ผมก็แบบแซวเขาเล่นๆว่าเฮ้ยทำไมพิธีกรรมเยอะจังเลยดื่มชาทำไมต้องมีพิธีกรรมเยอะขนาดนั้นใช่ไหมคือผมพยายามจะชาเลนจ์เขาแบบเขาก็ไม่ตอบเขาก็ชงไปเรื่อยๆแบบพอกินเสร็จเรียบร้อยเสร็จเขาก็บอกว่าผมถามสาระของมันคืออะไรเขาบอกว่าไม่พูดผมก็เลยสะตุลิเลยแล้วถามว่าทำไมเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มพูดเนี่ยมันจะแบ่งระหว่างฉันกับเธอมันจะการดื่มชาคือการรวมกันเป็นหนึ่งแล้วผมก็เลยสะตุลิวันนั้นว่าอ๋อสาระมันคือการไม่พูดการใช้กิจกรรมร่วมกันการที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันโดยผ่านจิตทูจิตจิตถึงจิตไม่ใช่จากถ้อยคำแล้วผมก็เลยแบบวันนั้นผมก็เลยกลับมาบ้านแล้วก็เขียนรูปเขากับผมดื่มชาแล้วเป็นถ้วยเดียวกันตัวติดกันเนาะคืองานทั้งหมดเนี่ยจะเกิดจากประสบการณ์จริงของผมที่เฝ้าสังเกตมันแล้วก็ถ่ายทอดออกมาแล้วผมก็เลยเข้าใจว่าไอ้ความว่างเนี่ยก็คือการไม่พูดแล้วเราถึงจะเป็นหนึ่งเนี่ยเราเข้าใจกันด้วยเซนส์บางอย่างแล้วอีกอันนึงก็มันก็ต่อเนื่องกันเป็นเรื่องของอันนี้ผมจำเรื่องไม่ได้เป็นความรักผมพูดถึงความรักที่เราพูดถึงที่ไม่ได้คาดหวังความรักที่เป็นเจ้าของกับความรักที่ไม่มีเจ้าของใช่ไหมเราก็ใช้ความรักในนิยามแบบว่าฉันรักเธอนะเธอต้องอย่างนู้นอย่างนี้แต่ถ้าเธอมีใหม่ฉันจะเกลียดเธออะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขามีใหม่แล้วดีกว่าเราทำไมเราไม่ส่งเสริมอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งไอ้ความรักตัวนี้มันไม่ใช่ความรักที่เป็น universal ที่เราพูดถึงความเมตตาหรือความอะไรแบบนี้งั้นผมก็กำลังพูดถึงว่าถ้าเกิดความรักที่มันเป็นสัจจะเนี่ยมันจะไม่มีกำแพงมันจะเชื่อมฟ้าดินมันจะไม่มีตัวเราอยู่มันไม่มีกำแพง
ผมก็เลยเขียนกำแพงแล้วก็มีรูปหัวใจทะลุฟ้าดินผมก็จะใช้คำว่าเชื่อมฟ้าดินส่วนอีกอันนึงก็เป็นชิ้นไม่พูดไม่คิดไม่ทำคือปกติเนี่ยเราจะถูกสอนมาว่าต้องพูดต้องคิดต้องทำใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติก็คือไม่พูดก็เหมือนกับดื่มชาเนาะที่อธิบายไปแล้วมันก็เหมือนกับความเงียบที่เสียงที่เงียบแต่มีความเหมือนดอกไม้ออกจากปากแล้วก็การไม่คิดก็คือความคิดเนี่ยมันทำให้เกิดตัวตนทำให้เกิดอดีตกับอนาคตใช่ไหมเมื่อไหร่ที่เราหยุดคิดเนี่ยมันก็คือการอยู่กับปัจจุบันเช่นเรานั่งสมาธิเนี่ยไม่ว่าจะเทคนิคอะไรก็แล้วแต่ก็คือทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะเพื่อให้จิตเราเนี่ยไม่ส่งออกไปอดีตหรืออนาคตนี่หลักการของมันก็คือการอยู่กับปัจจุบันขณะก็คือการหยุดคิดปรุงแต่งใช่ไหมแล้วก็หยุดคิดเพ้อเจ้อถึงอนาคตกังวลแล้วการไม่ทำก็จริงๆแล้วก็คือการกระทำการกระทำโดยปราศจากการกระทำเพราะว่าวิถีธรรมชาตินะเหมือนถ้าเกิดว่าเราเข้าใจถ้าเราไม่ทำมันก็คือการกระทำอย่างหนึ่งใช่ไหมเหมือนเวลาเราถามคุณเราถามเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ยอมตอบเราก็จะถามทำไมมันไม่ตอบจริงๆมันตอบไปแล้วนะแต่มันตอบด้วยการไม่ตอบใช่ไหมหรือเวลาเขาโกรธเราอยู่แต่เขาไม่ตอบคือการกระทำก็คือการไม่กระทำการไม่กระทำก็คือการกระทำอย่างหนึ่งคือแต่เราจะคิดว่าการกระทำมันต้อง take action ตลอดไม่ใช่เช่นเราหิวปกติเวลาเรากินข้าวเนี่ยเรากินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงถูกไหมฮะประเด็นถ้าเกิดว่าเรา fasting อดอาหารเนี่ยเราจะยังเรียกว่าการกินข้าวอยู่หรือเปล่าเพราะการที่เรามีไขมันมากเกินไปแล้วเรา fast เราอดอาหารและทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเราไม่ได้เอาเข้าแต่เราหยุดเอาเข้าเนี่ยยังเรียกว่าการกินอยู่หรือเปล่าเพราะเจตนามันทำให้ร่างกายแข็งแรงเช่นกันหรือมากกว่าที่กินข้าวอีกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการไม่ทำก็คือการกระทำเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างให้ทำอันนี้ก็เลยทำให้เราผมก็เลยเขียนเหมือนกับว่าความคิดการกระทำอะไรเนี่ยคือถ้าภาพอย่างเดียวมันคงอธิบายไม่ได้ผมก็เลยเขียนไม่พูดไม่คิดไม่ทำแล้วก็ไอ้ชิ้นอีกอันนึงก็คือไม่ตัดสินปกติเนี่ยมันจะมีรูปข้างบนอีกอันนึงในห้องนั่งสมาธิเป็นออริจินอลอันนี้ผมทำลอกความคิดที่มาจากดรออิ้งเวลาเห็นครั้งแรกเราอาจจะรู้สึกเฮ้ยมันติดผิดหรือเปล่าวะทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยเราจะตัดสินจาก perception ประสบการณ์ในอดีตเราที่สะสมมาถ้าเราสะสมมาว่ามันตั้งหัวอย่างนี้แสดงว่าอันนี้ผิดใช่ไหมแต่พอคุณไปเห็นลายเซ็นมันถูกอ้าวก็เลยสับสนมาตกลงเซ็นผิดหรือว่ารูปผิดงั้นเราจะไม่อยู่กับตรรกะแบบนี้เราจะสับสนเพราะเราถูกสอนมาว่าถ้ารูปแบบนี้มันจะต้องผิดเราจะตัดสินทุกเรื่องจากประสบการณ์ที่เราเชื่อว่าถูกหรือผิดแต่ในความเป็นจริงในแฟกต์เนี่ยผมต้องการเสนออย่างเงี้ยงานของผมมันก็ถูกป่ะแต่ในความเคยชินของคนทั่วไปที่ดูเขาจะต้องบอกว่ามันผิดเพราะตัวหนังสือมันกลับหัวเพราะภาพทั้งหมดเนี่ยมันตั้งหมดเลยงั้นการที่เราจะมีสติหรืออยู่กับปัจจุบันหรือว่าเกิดการเรียนรู้ใหม่เนี่ยจิตเราต้องว่างจากประสบการณ์ในอดีตก่อนว่างจากทัศนคติหรือองค์ความรู้ที่เราเคยมีมาทั้งหมดเราต้องหยุดความรู้ทุกอย่างเพื่อที่จะเกิดการเรียนรู้หรือว่าเกิด creation เพราะไม่งั้นเนี่ยประสบการณ์ที่เราสร้างต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการสร้างจากเงื่อนไขที่แก้ปัญหาจากอดีตไม่ใช่การคิดใหม่งั้นขอบเขตมันก็จะวนอยู่ปัญหาเดิมงั้นการที่จะสร้างปัญหาใหม่ก็คือการแก้ปัญหาจากการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็คือการว่างจากประสบการณ์ในอดีตว่างจาก conscious แล้วก็ subconscious อันนี้ก็คือหัวข้อที่เสวนาก็คือว่างจึงสร้างสรรค์เนาะอันนี้ก็คือหัวข้อที่ผมสนใจแล้วก็อยากฟังวิทยากรศาสตร์ต่างๆนักวิทยาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์นักปรัชญานักการศาสนาหรือว่านักการเมืองหรืออะไรเนี่ยมาพูดเรื่องจุดกำเนิดของการสร้างสรรค์ในแต่ละศาสตร์คืออะไรเพราะผมเชื่อว่ามันเกิดจากความว่างหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยผมก็เซตอัพคำตอบไว้จริงๆก็ไม่ถูกผมควรจะปล่อยฟรีวิวมากกว่านี้ในการตั้งโจทย์แต่ผมก็แต่อันนี้ผมมารู้หลังจากที่ผมไปชวนลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์บอกอ๋อผมไม่ไปฟังหรอกผมรู้คำตอบอยู่แล้วถามทำไมมึงรู้ก็คนที่พูดมามันเบสออนบุดดิสหมดเลยที่อาจารย์เลือกก็อาจารย์ต้องเลือกคนที่มันเป็นเพียวไซที่ไม่เชื่อบุดดิสแล้วถกกันเขาถึงจะมาผมเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ว่างพอที่จะรับคำติของลูกศิษย์แล้วเราก็คราวหน้ามึงจัดเลยกูจะมาฟัง
ถ้าเกิดผมมีอคติหรือมีความเป็นอาจารย์ผมก็จะโกรธว่ามึงติงานกูได้ยังไงวะเราคิดมาทั้งชีวิตเงี้ยอันนี้ก็คือการว่างจากความเราก็ต้องยอมรับว่าเออเราก็มีกรอบความเชื่อในการจัดงานเรากรอบความเชื่อในการที่จะโชว์ที่นี่กรอบความเชื่อในการเลือกบุคคลซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่างน้อยเนี่ยการตระหนักรู้หรือว่าเข้าใจว่าสิ่งที่มีประสบการณ์เข้ามาณโมเมนต์นั้นน่ะถ้าเราว่างพอเราก็จะเห็นคือหลักการเนี่ยผมเชื่อว่าความรู้มันไม่มีอยู่จริงมันเป็นแค่ประสบการณ์สะสมความรู้ที่แท้จริงคือการเปิดรับและเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้เนี่ยคือความรู้เพราะความรู้จริงๆเนี่ยมันไม่มีอยู่เพราะว่าถ้ามันมีอยู่เนี่ยมันจะไม่ใช่ความรู้มันเป็นข้อมูลมันจะ solid แล้วมันจะไม่เพราะความรู้เนี่ยมันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง space กับ time ความจริงมันคือตรงนั้นเนาะความจริงมันไม่ใช่ solid ความจริงเนี่ยมันอยู่มันคือระหว่างผู้เสพกับผู้รับด้วยประสบการณ์ของผู้เสพกับเรื่องที่รับมันต้องแมทช์กันโทษทีมพูดไกลเกินไปกลับมาที่ทั้งหมดที่ผมพูดมาก็คือ perception itself is action ปกติเวลาเราคิดถึงการสร้างสรรค์เนี่ยเราต้องคิดถึงการกระทำเนี่ยที่มันเป็น action เป็นรูปธรรมเป็นกิจกรรมแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเริ่มเข้าใจว่าการตระหนักรู้นั่นแหละคือการกระทำอย่างหนึ่งเช่นเราตระหนักรู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยคือการกระทำเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราไม่รู้เนี่ยนั่นแหละคือการจุดเริ่มต้นงั้นการตระหนักรู้หรือวิปัสสนาทั้งหมดเนี่ยก็คือการตระหนักรู้ในการตระหนักรู้ในคือทุกขณะเนี่ยเรามีการตระหนักรู้เช่นหนาวร้อนหิวอะไรเงี้ยคือการตระหนักรู้แต่เราไม่เคยตระหนักรู้ในการตระหนักรู้ว่าเฮ้ยเรากำลังหิวจริงๆนะเรากำลังแล้วทำไมถึงหิวหรืออะไรแบบนี้คือการตระหนักรู้เนี่ยไอ้การตระหนักรู้ในการตระหนักรู้เนี่ยคือแอคชั่นเนาะคือการกระทำคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงคือองค์ความรู้ของจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งคือการตระหนักรู้ก่อนเพราะทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นจากการกระทำเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการตระหนักรู้ของเราเนาะแล้วทั้งหมดของวิปัสสนาเนี่ยผมอาจจะพูดผิดนะครับเท่าที่ประสบการณ์ผมศึกษามาเนี่ยก็คือหลักการมันก็คือมาจบที่ตรงนี้เองก็คือการ pure perception การตระหนักรู้โดยที่ปราศจากประสบการณ์หรือความเป็น self ความเป็น self centric เข้าไปการมีตัวตนที่เข้าไปตระหนักรู้เนาะเพราะการตระหนักรู้ปกติเนี่ยมันยังมี self อยู่มันเป็น instinct เป็นสัญชาตญาณแต่เมื่อไหร่ที่เราตระหนักรู้ในความตระหนักรู้เนี่ยมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้อีกชิ้นสุดท้ายก็คือไฟดับปัญญาเกิดก็คือทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยเราพูดบนพื้นฐานความรู้ทั้งนั้นเลยเราเลยไม่ได้ใช้สัญชาตญาณก็คือintuition ปัญญาญาณเนาะเห็นอันนี้มันเป็นประสบการณ์วันหนึ่งที่ผมอยู่บ้านและทั้งหมู่บ้านมันไฟดับพอไฟดับปุ๊บไอ้ประสบการณ์ที่เราจำว่าของอยู่ตรงนั้นของอยู่ตรงนี้มันใช้ไม่ได้เว้ยเพราะมันมองไม่เห็นเลยทั้งหมู่บ้านมืดหมดแล้วโมเมนต์ที่มันปึ้งอย่างเงี้ยมันทำให้ผมเห็นเฮ้ยเราต้องใช้สัญชาตญาณบางอย่างในการเราไม่ใช้ประสบการณ์ที่เราเข้าใจมันว่าของอยู่ตรงนั้นของอยู่ตรงนี้แหละแล้วผมว่าไอ้ชีวิตเนี่ยเราเรียนรู้แล้วเราดำเนินชีวิตด้วยประสบการณ์ด้วยไฟด้วยความรู้ที่อยู่ในหัวแล้วตัดสินทุกคนว่าถูกผิดจากสิ่งที่คุณมีทั้งนั้นเลยแล้วคุณใช้ชีวิตอย่างเนี้ยทั้งชีวิตแล้วสังคมมันก็ขับเคลื่อนแบบเนี้ยทุกคนก็เป็นอย่างนี้เนี้ยเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยพยายามที่ไฟดับก็หมายถึงว่าไม่ follow ไอ้ประสบการณ์ knowledge ของตัวเองตัวนี้มันจะเกิด intuition ปัญญาญาณซึ่งมันเป็นญาณที่มันมีเหมือนไฟดับที่ทุกคนจะต้องเอาตัวรอดในสถานการณ์ตรงนั้นหรือการอยู่เฉยๆหรือคุณจะแก้ปัญหาโดยที่ไม่ได้แก้จากข้อมูลเดิมๆในหัวคุณเนาะก็คือความว่างนั่นเองว่างจากประสบการณ์ในอดีตว่างจากองค์ความรู้ในอดีตทั้งหมดซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่คำพูดของผมไม่ใช่ความจริงที่ผมเป็นนะผมแค่ศึกษาแล้วก็เล่าเรียนแล้วก็อ่านรู้พยายามที่จะเข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดผ่านศิลปะและศิลปะก็เป็นแค่สัญลักษณ์ของความคิดของผมเนาะแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดคนละตัวกันเราต้องเข้าใจก่อนเหมือนเราพูดถึงตู้เย็นกับตู้เย็นจริงๆคนละเรื่องพูดถึงอากาศ
คำพูดมันเป็นแค่ symbolic เหมือนที่ผมอธิบายตั้งแต่ต้นงั้นนิทรรศการนี้มันเป็นแค่สัญลักษณ์ที่ผมพยายามจะถ่ายทอดความว่างกับสภาวะที่ทำให้เราเข้าใจสัจจะเข้าใจสิ่งที่อยู่นอกเหนือ beyond นอกเหนือพ้นประสบการณ์หรือคำพูดที่จะอธิบายเพราะผมไม่รู้ว่าจะพูดความจริงผ่านอะไรได้เนาะเพราะความจริงมันคือความจริงด้วยตัวมันเองแต่สิ่งที่แต่ในฐานะเราเป็นมนุษย์ที่เป็นสังคมเนี่ยมันต้องการการสื่อสารและเนี่ยคือข้อจำกัดของภาษาและศิลปะที่เหลือเนี่ยต่างคนต้องต่างไปปฏิบัติเอาเองเนาะครับอันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นฉากเปิดทั้งหมดซึ่งเราบอกข้อเท็จจริงทั้งหมดยิ่งง่ายยิ่งยากเพราะบอกก็เลยยิ่งสับสนยิ่งไม่เข้าใจแต่พอถ้าเราเดินเราจะเดินต่อไปตรงประติมากรรมซึ่งประติมากรรมเนี่ยจะมีรูปที่เป็นอ็อบเจกต์สามมิติแต่ไม่มีเทคแต่เมื่อไหร่เขาอ่านนี่ตรงนั้นก็จะง่ายขึ้นนิดหน่อยแต่บางคนอาจจะยิ่งยากแล้วพอขึ้นไปข้างบนเนี่ยยิ่งยากใหญ่เลยเพราะว่าผมก็เอาเนื้อหาที่เราพูดถึงความว่างเนี่ยเอามาไว้ข้างหน้าภาพไปไว้ข้างหลังคนยิ่งงงว่าเอาเฟรมเปล่ามาติดได้ยังไงแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่มันเป็นการพัฒนาความคิดที่ผมพยายามจะตีความการจัดอินสตอลเลชันงานที่เนี่ยผ่านภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังของทิเบตที่เป็นรูปช้างเดินและกลายจากสีดำเป็นสีขาวนะสิ่งที่ผมเรียบเรียงเนี่ยผมพยายามจะนำเสนอความคิดที่ความว่างที่มีอยู่ในพฤติกรรมของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งแล้วผ่านการอธิบายที่มันค่อยๆมีเลเยอร์จากเรื่องและเทคจนเหลือภาพที่เป็นสคัลปเจอร์จนเหลือคอนเทนต์ก็คือเนื้อหาของความว่างและเอาคำอธิบายไปไว้ข้างหลังทั้งหมดอะไรเงี้ยคือให้เห็นว่าข้อจำกัดของการเข้าถึงความจริงเนี่ยมันซับซ้อนมากในการที่จะเข้าถึงความว่างเนี่ยมันมีหลายเลเยอร์บางคนเนี่ยมีทักษะในการผ่านภาษาบางคนผ่าน 3D บางคนผ่านตัวคอนเซปชวลบางคนต้องเข้าถึงคอนเทนต์เลยแล้วถึงค่อยไปหาว่ามันไปอยู่ไหนงานของผมเนี่ยมันจะมีหลายเลเยอร์มากแล้วพอชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นใยสาอีกที่เป็นเพนติ้งข้างบนเดี๋ยวเราเดินแล้วผมจะอธิบายว่าแต่จะให้เราเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นงานชิ้นเดียวเพื่อที่จะอธิบายว่าความว่างในมิติต่างๆที่คามินตีความเป็นยังไงในเพราะผมได้แรงบันดาลใจจากภาพเขียนนั้นแล้วก็เทคของท่านพระพุทธทาสที่เขียนเรื่องความว่างตอนผมมาที่เนี่ยแล้วผมก็เลยอยากจะทำงาน installation ชิ้นเนี่ยที่นี่เนาะอันนี้เป็นงานชิ้นล่าสุดที่ผมตอนแรกไม่คิดว่าจะเอามาแสดงแต่พอดีผมเขียนเสร็จสียังไม่แห้งเลยว่าผมก็ตัดสินใจว่าเออมันต้องเอามาแสดงที่นี่เพราะว่าคือเดี๋ยวพูดนิดนึงคือชิ้นเนี้ยเป็นหลวงพ่อชาเนาะแล้วทุกครั้งที่ผมมีปัญหาเนี่ยในชีวิตเนี่ยผมก็จะนึกถึงคำสอนคำนี้ว่าไม้เนี่ยมันไม่ได้สั้นไม่ยาวแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องการสั้นมันก็ยาวไปเมื่อไหร่ที่เราต้องการยาวมันก็สั้นไปเพราะไม้เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันเป็นของมันอย่างนี้แต่จิตเราต่างหากที่ต้องการสั้นหรือยาวจากแรงบันดาลใจตัวนี้ครั้งแรกที่ผมสนใจพุทธศาสนาคืออ่านหนังสือท่านและทำให้ผมเริ่มสนใจปฏิบัติวิปัสสนาแล้วคำสอนเนี่ยมันฝังอยู่ในตัวผมตลอดเวลาามีปัญหาในชีวิตเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาเว้ยแต่มันเป็นการต้องการของเราที่ต่างจากสิ่งที่มันมีอยู่งั้นการที่จะแก้ปัญหาก็คือการปรับคอนฟลิกต์เจตนาการคาดหวังของเราให้เท่ากับสิ่งที่มันมีอยู่ไม่ใช่ว่าพยายามจะไปแก้ภายนอกแต่แก้หรือไม่ใช่แก้คือทำความเข้าใจความจริงงั้นตรงนี้ก็เป็นทำให้ผมเนี่ยเห็นว่าชิ้นนี้มันสำคัญเพราะว่าสิ่งที่ผมเลือกมาเนี่ยหน้าปกก็คือชิ้นนี้ใช่ไหมครับชิ้นนี้เป็นงานชิ้นเดียวทั้งเล่มที่ผมไม่ได้เขียนเองเป็นวันที่ผมนั่งปฏิบัติธรรมแล้วผมรู้สึกว่ามันว่างแล้วผมก็เดินเข้ามาในห้องแล้วผมก็เห็นไอ้ผ้ารองพื้นที่กันเลอะเนี่ยผมเห็นว่าเฮ้ยมันสวยดีแล้วผมก็เอาเฟรมมาขึงก็เป็นงานชิ้นนี้เป็นชิ้นเดียวที่ผมเข้าไปจัดการมันน้อยมากคือไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้เข้าไปแต่งหรือเพ้นท์เพราะว่าเมื่อจิตเราว่างเราก็จะเห็นความงามในทุกสิ่งงั้นพอถึงสภาวะผมเลยเข้าใจว่าความว่างเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราว่างเนี่ยเราก็จะเห็นความงามในทุกสิ่ง
คือไม่เมื่อไหร่อย่างเราอ่านพระไตรปิฎกหรือความจริงยังไงก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถ้าจิตเราไม่ว่างเนี่ยเราก็ไม่มีทางเห็นไม่มีทางเข้าใจเพราะจิตเราไม่ได้เปิดรับมันไม่ว่าเขาพูดถูกหรือยังไงก็แล้วแต่ก็กูเกลียดมึงอ่ะมึงยังไงมึงก็ผิดงั้นความหมายเนี่ยมันไม่อยู่ที่เขาพูดถูกหรือพูดผิดความหมายคือเราว่างพอที่จะเปิดรับหรือเปล่าเราว่างจากประสบการณ์เราพอหรือเปล่าผมก็เลยคิดว่าไอ้2ชิ้นเนี่ยมันไดอะล็อกกันมันพูดกันคือชิ้นเนี้ยเป็นคำสอนที่เป็นอะคาเดมิกเป็นพื้นฐานของพุทธศาสนาแล้วมันเข้าใจง่ายแต่อันนี้มันเป็นความคิดร่วมสมัยส่วนตัวผมก็เลยอยากให้มันอยู่ด้วยกันว่ามันก็เหมือนไม้ท่อนนึงนั่นแหละชิ้นเนี้ยมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่ามันสวยมันก็สวยถ้าคุณคิดว่ามันเลอะเทอะมันไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรเพราะมันเป็นของมันอย่างนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าผมเขียนให้มันสวยหรือไม่สวยเนี่ยศิลปะมันไม่ใช่การเขียนแต่ศิลปะเนี่ยมันคือเจตนาของศิลปินเพื่อเอาอิเลเมนต์ต่างๆเนี่ยมาให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจอะไรเข้าใจตัวเขาเองเข้าใจความว่างที่มีอยู่ในตัวเขาเองเข้าใจความคิดของเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยของผมเนี่ยจบไปแล้วตอนที่ผมทำเนี่ยมันจบไปแล้วเพราะผมว่างผมถึงเห็นว่ามันงามจริงๆมันไม่งามอ่ะมันก็งามอ่ะเพราะว่าศิลปินเนี่ยใช้ความงามเพื่อที่ให้เราเข้าใจสัจจะใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาใช้เหตุผลใช้คณิตศาสตร์เพื่อให้เข้าใจสัจจะเนาะความจริงใช่ไหมหรือว่าศาสนาเขาใช้ความดีเพื่อให้เข้าใจสัจจะเนี่ยมันก็มีจริงดีงามเนี่ยแต่ศิลปินเนี่ยเราใช้ความงามเพื่อให้เข้าใจสัจจะและความงามตัวนี้มันมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนเนาะความงามไม่ใช่ว่าคุณต้องสวยแบบนางแบบคุณถึงจะเป็นคนสวยไม่ใช่ไม่งั้นทุกคนก็มีสามีคนเดียวกันมีภรรยาคนเดียวกันไม่ใช่เพราะมันมีความงามบางอย่างที่เป็น uniqueness การที่เราเข้าใจความงามหรือความสร้างสรรค์ที่เป็นตัวของตัวเองอันนั้นน่ะคือแก่นของสัจจะใช่ไหมแล้วศิลปะเนี่ยมันพาให้ผมมาถึงจุดนั้นแล้วงานชุดนี้ก็คือชิ้นนี้ก็คือที่ผมเลือกมาเป็นหน้าปกของหนังสือก็คือผมต้องการจะสื่อว่ามันก็เหมือนไม้เท่านั้นอ่ะมันเป็นของมันอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ที่คุณว่างคุณก็จะเห็นว่ามันงามหรือไม่งามก็ได้แต่คุณจะไม่บอกว่าเฮ้ยมันอะไรวะน่าเกลียดชิบหายหรืออะไรเพราะว่าคุณมีทัศนคติว่ามันไม่สวยมาก่อนงั้นทั้งหมดเนี่ยผมพยายามจะเล่นกับพื้นที่ของความคิดให้คนเนี่ยกลับเข้าไปหาตัวเขาเองเนาะโอเคนะชิ้นต่อไปก็ชิ้นต่อไปคือชิ้นนี้ครับชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ผมตั้งใจทำเพื่อที่นี่โดยเฉพาะเพราะว่าพอผมมายืนตรงนี้ผมเห็นพื้นที่ตรงนี้แล้วผมชอบมากแล้วผมเห็นเงาในน้ำแล้วก็เห็นกับอันนี้แล้วมันมีงานชิ้นหนึ่งที่เขียนคำว่ามีกับวีแล้วก็เป็นงานชิ้นหนึ่งที่ผมทำที่กระบี่ผมเขียนดรออิ้งบนผนังคำว่ามียายสายืนอยู่ในถ้ำอ่ะถ้าใครเคยเห็นบ้างที่ Thailand Biennial ที่ผมทำเนาะเป็นกล่องยื่นไปในทะเลแล้วมียายสายืนในน้ำในห้องแล้วก็เขียนคำว่ามีแล้วก็สะท้อนในน้ำว่าวีคือมันเหมือนกับวันหนึ่งเราก็จะเป็นเหมือนยายสาเมื่อจิตเรานิ่งเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นคนอื่นในนี้เหมือนกับเมื่อเราว่างถ้าจิตเราว่างเราก็จะเห็นความเป็นคนอื่นในเราความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีผลกับคนอื่นไม่ว่าคนอื่นทำอะไรก็จะมีผลกับเราเนาะสังคมเนี่ยถ้ามันไม่ดีมันก็จะมีผลกับเราเพื่อนบ้านไม่ดีก็มีผลกับเราแต่ถ้าเราเป็นคนดีมีเมตตามันก็มีผลกับเพื่อนบ้านกับลูกกับหลานเรากับเพื่อนลูกเพื่อนหลานมันก็จะเป็นทุกอย่างคือตัวเราเนี่ยคือสังคมเราเนี่ยคือวีงั้นเราอยากให้สังคมเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นและสังคมที่เราอยู่ก็จะเป็นอย่างนั้นงั้นสิ่งที่ผมต้องการนำเสนอก็คือเวลาเราเห็นครั้งแรกเนี่ยเราจะเห็นคำว่ามีแล้วเฮ้ยมันคือตัวเราแล้วมันคืออะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนไม่ว่างพอที่จะเห็นคำว่าวีในคำว่ามีอันนี้ก็คืองานศิลปะที่ผมพยายามจะเล่นกับไซส์สเปซิฟิกก็คือพื้นที่ตรงนี้การที่มีน้ำตรงนี้กับโชว์ที่เป็นเรื่องความว่างและสาระของความว่างก็คือการเห็นทุกคนในตัวเราหรือสังคมในตัวเราหรือเราคือทุกสิ่งและมันก็ปรากฏในงานชิ้นนี้ก็จริงๆชิ้นนี้ก็เหมือนกับเป็นบทสรุปของความคิดทั้งหมดที่ผมเข้าใจจากการศึกษาเรื่องความว่างงั้นชิ้นนี้ก็จะอยู่ชิ้นสุดท้ายของหนังสือเล่มนั้นก็คือพูดถึง
แต่มันตอนที่ใส่พิมพ์หนังสือมันยังเป็นสเก็ตไอเดียเนาะมันยังไม่ใช่งานจริงนะครับอันนี้ก็คือแต่เรื่องน้ำนิ่งเนี่ยเหมือนจิตเราเนี่ยมันมีคนผมว่ามีคนผู้ชมคนนี้คนหนึ่งอ่ะเขาไปตีความแล้วเขียนใน Instagram แล้วมีคนมาโชว์ให้ผมก็เลยรู้สึกว่าเขาตีคนนี้ใช่ไหมขอบคุณครับคือผมว่าเขาตีความได้ดีกว่าผมป้าพี่หรือป้าพี่เขาตีความเนี่ยแล้วผมก็เลยตอนที่ผมคิดเนี่ยผมไม่ได้คิดเรื่องจิตนิ่งเหมือนน้ำแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เราว่างเนี่ยเราจะเห็นเพราะว่าตอนที่ผมสเก็ตเนี่ยน้ำมันไม่ได้กระเพื่อมแต่พอมาดูใช่บางวันเราจะไม่เห็นคำว่า V เพราะน้ำมันไหวมากมันเหมือนจิตเราที่เราไหวมากแล้วเราไม่นิ่งพอที่จะรับรู้ความจริงเนาะก็ผมว่าคือศิลปะมันดีอย่างเงี้ยคือว่าศิลปินคิดอย่างคนดูอาจจะคิดที่ละเอียดกว่าหรือมันจะทำให้เกิดการเข้าถึงความจริงอีกด้านนึงซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนประสบการณ์เนาะต้องขอบคุณพี่นีที่อธิบายได้ดีกว่าผมส่วนอันนี้อย่างที่บอกอะครับมันก็จะเหมือนกับชิ้นนั้นทุกอย่างแต่อันนี้เป็นประติมากรรมคือผมต้องการอันนี้ให้มันไดอะล็อกให้มันสนทนากับคำว่ามีเนาะมันจะมีตัวนี้เสร็จแล้วถ้าเราเดินต่อไปสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นอันเดียวกันแต่เป็นตัวสเก็ตของอันนี้แล้วก็มันก็จะเล่าเรื่องแล้วก็เหมือนกับเป็นพระพุทธรูปอยู่ข้างหลังเหมือนกับทั้งหมดเนี่ยคือพระพุทธรูปแต่เป็นพระพุทธรูปร่วมสมัยอันนี้เป็นความคิดของผมนะไม่ได้ดูถูกเรื่องพระพุทธรูปนะแต่คือผมรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเขาเคยบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นการที่เห็นพระพุทธรูปเนี่ยไม่อาจจะไม่ใช่พระพุทธเจ้านะการที่เห็นผู้ใดเห็นเราคือผู้นั้นเห็นธรรมก็คือท่านพูดหมายถึงว่าธรรมะเนี่ยคือกฎธรรมชาติก็คือตัวท่านเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจกฎธรรมชาตินั่นแหละคือเราเห็นพระพุทธเจ้าแล้วผมก็เลยเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นสคัลปเจอร์ที่เราเป็นตัวแทนความว่างของกิจกรรมของผมที่ผมรู้สึกว่าอันนี้มันอยู่ในพฤติกรรมของคนธรรมดาเพียงแค่ว่าเราจะเฝ้าสังเกตและเข้าใจมันหรือเปล่าแล้วผมก็เลยอยากเอามันมาเป็นเล่นกับสัญลักษณ์ของศาสนาแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นอินฟินิตี้ไปเลยเป็นธรรมชาติเป็นท้องฟ้าไปอะไรเงี้ยเหมือนกับมันคอนเนคกันระหว่างเนาะครับก็คือตั้งใจให้มันไดล็อกกันทั้งหมดเนี่ยเป็นงานชิ้นเดียวกันเป็นถึงสเปซเปิดรวมถึงข้างบนด้วยอ่ะเราไปข้างบนต่อผมไม่รู้ว่าจะเริ่มห้องนี้ก่อนหรือจะเริ่มตรงนี้ก่อนเพราะว่าตอนคิดเนี่ยมันอาจจะเหมือนชีวิตจริงเนาะมันมีทางแยกตลอดเวลาในชีวิตเราคือจริงๆมันเป็นงานชิ้นเดียวกันเนาะชิ้นที่เป็นผนังเป็นเฟรมเปล่าเนี่ยกับชิ้นนี้มันจะเป็นซีรีส์เดียวกันมันจะมี3ชิ้นอยู่ข้างในชิ้นที่บอกไฟดับปัญญาเปิดคือผมพูดถึงการก่อนที่เราจะเข้าไปวิปัสสนาเนี่ยก็คือเราต้องหยุดคิดปรุงแต่งหรือหยุดออกจากประสบการณ์ของข้อมูลในอดีตนะจิตสำนึกอะไรก็คือไฟดับปัญญาเกิดก็คืออยู่กับปัจจุบันทิ้งประสบการณ์ในอดีตแล้วก็เหมือนผมก็มาเล่นกับภาพที่ส่วนโมก เลือกก็คือการมอบดวงตาเนาะคือรูปนี้ก็จะไดล็อกแต่เป็นวิธีคิดที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันงั้นผมพูดทางนี้ก่อนดีกว่าเนาะอันนี้ก็คือถ้าเราดูข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นงานเหมือนอย่างงานภาพพิมพ์ข้างล่างจะเป็นรูปอยู่ด้านหลังทั้งหมดเลยมันจะมี7ชิ้นแต่ผมเอามาแค่6และอีก3ชิ้นอยู่ข้างในก็จะเป็น10ชิ้นเหมือนกับข้างล่างงั้นเวลาเราดูตรงนี้คนทั่วไปก็นึกว่าเฮ้ยบอร์ดยังติดรูปไม่เสร็จหรือเปล่าวะทุกคนก็จะคือเวลาเราดูงานข้างล่างภาพพิมพ์ที่10ชิ้นเมื่อกี้เนี่ยเราก็ไม่เข้าใจความว่างอยู่มันว่างยังไงทำไมถึงมีพอเราบอกว่าอันเนี้ยพูดถึงความว่างคนจะไม่เข้าใจแต่พออันเนี้ยพูดถึงความว่างที่เป็นความว่างยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยเพราะมันง่ายเกินไปใช่แต่พอเราเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันถูกกลับข้างมาข้างหลังเนี่ยมันมีการกระทำอยู่ที่เรามองไม่เห็นเหมือนปิดทองหลังพระเหมือนอะไรแบบนี้เราจะมองไม่เห็นคนที่เขาทำความตรงนี้เราแยกไม่ออกระหว่าง
สิ่งที่มันเป็นธรรมชาติว่างอยู่แล้วกับสิ่งที่เขาทำโดยไม่หวังผลมันแยกไม่ออกเหมือนกับคนเสียสละกับคนโง่มันแยกไม่ออกเหมือนคนปัญญาอัจฉริยะกับคนบ้ามันแยกไม่ออกมันคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนความว่างอ่ะคนดีก็กลายเป็นคนโง่เพราะว่ามันแยกไม่ออกคือเนี่ยผมพยายามจะพูดถึงเลเยอร์ตรงเนี้ยที่มันการเรียนรู้ของมนุษย์หรือการใช้ชีวิตเนี่ยมันยากที่จะเข้าใจหรือเนาะอันนี้ก็คืองานเราไปดูข้างหลังมีรูปนะลองดูได้ถ้าไม่เชื่ออันนี้มีใครนำชมภาพนี้ได้บ้างครับพี่นีอธิบายภาพนี้ให้หน่อยดิคือภาพนี้ตอนที่ผมมาดูพื้นที่นี้โดยที่ไม่มีความคิดนี้มาก่อนเนี่ยผมประทับใจภาพนี้แล้วก็กับเทคของพระพุทธธาตุเรื่องความว่างแล้วก็คุณแอนเป็นคนแนะนำผมแต่ผมคิดว่าคุณแอนอธิบายยังไม่ชัดมากให้พี่นีอธิบายว่ามันคืออะไรก็ภาพนี้นะเป็นภาพที่ได้มาจากท่านพุทธทาสได้มาจากของทิเบตผมคิดว่าท่านเดลละมะอันนี้เป็นภาพที่จำลองแบบครับภาพเป็นที่ของทิเบตเนี่ยในภาพจริงจะไม่มีตรงนี้นะคะครับจะมีแค่ข้างบนนี่คือวิธีปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งความสงบยังไม่ถึงความว่างนะคะอันนี้เขาทำไว้ฟังนะฟังให้ดีๆก็จะมีข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะฟังนะฟังให้ดีๆแล้วก็จะมีอันที่สองที่เป็นภาพทิเบตหมดนะคะจะมีวิธีปฏิบัติอยู่คนที่คือโยคาวจรทุกผู้ปฏิบัติปัญญาค่ะทีนี้เวลาที่เราเดินทางไปนะคะมันจะต้องมีอุปสรรคขัดขวางระหว่างปฏิบัติอยู่แล้วนะคะคุณช้างนี่จะแทนอุปสรรคที่หน่วงที่ผูกทับเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีคุณลิงซึ่งจะต้องนำหน้าตอนแรกๆเขาจะนำหน้าเราก็คือเป็นสิ่งที่มันรบกวนจิตทั้งหลายค่ะก็ในระหว่างที่เดินทางไปปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะจะมีอุปสรรคนานาประการเกิดขึ้นมากมายนะคะจากเดิมที่ห้ามห่างนะคะในที่สุดก็ค่อยๆเข้าใกล้มาทุกทีและจะมีกองไฟนี่คือสติสัมปชัญญะที่ต้องพกไปด้วยนะคะแล้วก็ตัวแรกเลยที่เราจะเจอตรงนั้นมันเป็นเหมือนอะไรครับข้างบนดอกบัวเร็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 วนั่งม้าเร็วเร็วเร็วอะไรท่านตรงนี้ค่ะเจอเลยวนนั่นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องพกเจออยู่แล้วนะคะก็เดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้แล้วก็เติมที่เดินมันดำหมดเลยมันก็เริ่มขาวก็คือเริ่มจะเอาอยู่บ้างแล้วความง่วงงุนทั้งหลายมันก็จะเริ่มอยู่ในมือบ้างนะคะก็ตัวคุณลิงก็จะนำเดินไปเรื่อยๆจะยิ่งใกล้ยิ่งใกล้ยิ่งใกล้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วพยายามที่จะเอาคล้องให้ได้นะคะไอ้ช้างที่เดินนำหน้าดีๆไปเนี่ยตอนช่วงหลังพอช่วงที่3แล้วเนี่ยเบอร์13นะคะก็คือเขาจะเริ่มเหลียวมาแล้วนะคะเหลียวมาแล้วก็มีคุณกระต่ายอยู่ข้างบนนะคะส่วนคุณลิงก็เริ่มหันหน้าแมลงหัวขาวขาวขาวนะจะใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่อยู่ข้างบนนี่คือสิ่งที่จะเข้ามารบกวนเรานะก็จะมีอะไรคะลูกเสียงกินรถแต่ลูกจะอยู่สุดท้ายลูกคือแทนกระจกนะคะก็จะเข้ามารบกวนไปเรื่อยๆค่ะนะจนกระทั่งถึงจุดที่20ค่ะ20นี่เป็นไงคะเปลี่ยนจากผู้ตามไปเป็นผู้นำก็คือสามารถที่จะเผชิญกล้าก้าวข้ามอุปสรรคไปอยู่ข้างหน้าอุปสรรคแล้วนะคะแล้วก็เดินต่อไปอีกค่ะจนกระทั่งถึงสุดท้ายช้างที่เคยเป็นสีดำเริ่มขาวไปเรื่อยขาวไปเรื่อยจนในที่สุดไปหมอบอยู่ข้างๆที่หมอบอยู่ข้างๆก็คือเวลาที่เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคแห่งกรรมปฏิบัติธรรมก็คือตัวนิวรณ์เขาจะมารบกวนเราใช่ไหมคะก็จะมารบกวนทีนี้เขาก็สงบแล้วนะคะนอนหมอบอยู่ตรงนั้นแล้วก็จิตที่ส่งขึ้นไปตรงนั้นค่ะก็คือแทนจิตที่มีปิติจิตที่มีปิติจะโลดลอยไม่ได้หอดได้แต่จิตเนี่ยจะเบาสบายนะคะตรงนี้เป็นช่วงของการทำสมถะให้ปรากฏขึ้นแก่จิตนะคะส่วนภาพตรงนู้นคือภาพท่านพุทธทาสท่านสำแดงไว้นะคะภาพที่เป็นของท่านกัลยาณมิตรโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ
คือที่ให้พี่เขาอธิบายเพราะว่าอันนี้เป็นผมอยากจะอธิบายว่าเราใช้ศิลปะในการถ่ายทอดความคิดหรือสัจธรรมเนาะแต่วิธีการอย่างเงี้ยมันเหมาะกับ culture ของทิเบตแล้วก็รูปภาพหรือเนื้อหาเนี่ยมันเหมาะกับยุคสมัยนั้นเมื่อเรายังใช้ช้างอยู่แต่ตอนนี้เราใช้รถใช้อะไรความสัมพันธ์ร่วมกับสิ่งเหล่านี้มันเราไม่มีแต่คนกวาดถนนคนตกปลาหรือผู้ใหญ่ยืนฉี่ข้อนี้มันเป็นกิจกรรมที่มันมีอยู่ในตัวเราแล้วก็ยังมีอยู่ต่องั้นสิ่งที่ผมพยายามจะให้อธิบายหรือว่างานศิลปะสมัยใหม่หรือสิ่งที่ผมสนใจก็คือการใช้ความเป็นจริงร่วมสมัยอธิบายสัจจะหรืออธิบายความคิดที่อยู่เบื้องหลังมากกว่าที่จะใช้คำอธิบายเดิมแต่เนื้อหาหรืออะไรก็เรากำลังพูดถึงสิ่งเดียวกันก็คือความว่างหรือความจริงที่มันมีอยู่ในธรรมชาติเนาะงั้นสิ่งที่ผมทำทั้งหมดก็คือได้แรงบันดาลใจจากตรงนี้แล้วก็ทำให้เราเห็นสเต็ปของการซับซ้อนทางภาษาในการสื่อสารเรื่องความว่างแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็คือชิ้นนี้ ตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจที่จะให้เฟรมนี้เป็นเฟรมเปล่าที่ไม่มีรูปเขียนด้านหลังงั้นเมื่อไหร่ที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยเราจะแยกไม่ออกสมมติว่ารูปนี้ไม่มีนะครับยายสาตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ารูปนี้จะเป็นเฟรมเปล่าแล้วก็ไม่ได้เขียนแต่แค่กลับหลังเฉยๆอันนี้คือหลังเฟรมนะแล้วรูปนี้คือหน้าเฟรมแต่ไม่มีรูปแล้วข้างหลังคือผมพยายามจะเล่นกับบริบทที่ช้างกลายเป็นสีขาวงั้นเมื่อไหร่ที่เราเห็นภาพทั้งหมดเนี่ยเราจะคิดไปเองว่าไอ้ภาพนี้มันไม่มีรูปภาพหรือภาพนี้มันอาจจะมีรูปภาพอยู่ด้านหลังเพราะเราเคยชินกับภาพทั้งหมดที่มีรูปภาพอยู่ข้างหลังแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะไม่มีรูปภาพอยู่ข้างหลังก็ได้อันนี้ผมกำลังจะพูดอีกมิตินึงและในขณะเดียวกันเนี่ยเฟรมเปล่าที่ไม่ได้กลับรูปเขียนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการเตรียมที่จะเขียนอะไรแต่มันก็อาจจะเป็นการที่ก็คือกลับมาคำว่า perception itself is action การที่ตระหนักรู้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยคือการกระทำมันไม่ใช่การเขียนรูปแล้วแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะโชว์เฟรมเปล่า2เฟรมซึ่งเป็นด้านหน้ากับด้านหลังแล้วผมก็คิดว่าผมไม่อยากจะทำเพนติ้งศิลปะอีกแล้วเพราะมันไม่มีอะไรเพราะผมเข้าใจว่ามันเป็นแค่สัญลักษณ์ของความจริงผมอยากให้สิ่งที่ผมเข้าใจเนี่ยอยู่ในวิถีชีวิตผมมากกว่าอยู่ในรูปเขียนผมพยายามจะโฟกัสแล้วใช้มันจริงๆแล้วผมคิดว่าผมไม่อยากเขียนรูปแล้วแล้วอยู่มาวันนึงเนี่ยผมก็จริงๆชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายของเฟรมเปล่าแล้วผมก็รู้สึกสับสนว่ากูจะเลิกเขียนรูปยังไงดีแล้วผมกะว่าจะขายสตูดิโอทิ้งแล้วไปทำนาผมไปซื้อที่จะไปทำนาแล้วก็ผมก็นั่งถามลูกศิษย์หรือเพื่อนกันว่าตกลงจะเลิกตัวนี้ดีไหมอะไรเงี้ยคือก็สับสนอยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเนี่ยผมก็เลยไปเยี่ยมเพื่อนที่เขาเป็นศิลปินเหมือนกันเขียนรูปอยู่ท่าแพแล้วเขาก็ใส่เสื้อตัวเนี้ยLive for today, not amount of worry can change tomorrow, not amount of guilt can change yesterday. เขาบอกว่าให้อยู่กับวันนี้ไม่ว่าจำนวนของความกังวลมากเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ได้ไม่ว่าเราจะรู้สึกผิดมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนอดีตได้คือไอ้คำเนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกประทับใจกับโมเมนต์ที่ผมไปเจอผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากถ่ายทอดความคิดเนี้ยออกมาซึ่งผมเลิกเขียนรูปไปนานมากแล้วหลายปีแล้วผมก็ไม่ค่อยมีฝีมือเหมือนแต่ก่อนผมก็ปกติเนี่ยเวลาเขียนรูปเรียลลิสติกเนี่ยผมจะให้ลูกศิษย์คนหนึ่งที่เขียนเหมือนเนี่ยมาช่วยเขียนผมแค่ออกความคิดเนาะแล้วผมจะเขียนแค่เทคกับบัสโตกแต่โมเมนต์นั้นน่ะผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นอิสระจากทุกสิ่งอิสระจากการสร้างสรรค์ที่ไปพึ่งคนอื่นหรืออิสระจากความงามความถูกต้องความไม่ดีความเขียนเหมือนหรือไม่เหมือนคือผมต้องการเป็นอิสระจากการสร้างสรรค์ที่ผมเคยอยู่ในกรอบผมก็เลยหยิบสีเท่าที่มีเนี่ยมีอยู่2สีสีน้ำตาลเนี่ยผมก็เลยเขียนโดยที่ไม่คิดว่ามันจะเหมือนเขาหรือไม่เหมือนแต่ผมต้องการจะเมมโมรี่ไอ้คำนี้กับประสบการณ์โมเมนต์ตรงนั้นไว้แล้วผมก็เอาเฟรมตัวนี้ที่เตรียมมาแสดงที่เนี่ยเขียนแล้วตอนหลังผมตอนแรกผมคิดว่าผมจะไปขึงเฟรมใหม่แล้วเอามาแสดงแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยเนี่ยคือความว่างจริง
การว่างจากความที่เราไม่ยึดติดในการสร้างสรรค์ที่เราเคยคิดว่าเราจะเลิกหรือว่าเราเคยทำแบบนี้เลยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมเขียนมันด้วยสภาวะที่ว่างแล้วผมก็เลยเอารูปนี้มาแสดงและในขณะเดียวกันในเฟรมนี้มันเป็นเฟรมก่อนปิดแต่กลายเป็นเฟรมสุดท้ายเพราะว่าผมไปเจอยายสาที่บ้านหลังจากที่ผมเขียนชิ้นนี้เสร็จผมไปเจอยายสาแล้วผมถามแกว่าวันนี้กินอะไรแกบอกว่าทอดไข่แล้วเมื่อเช้ากินอะไรแกบอกจำไม่ได้แล้วตอนเย็นทำอะไรทอดไข่แล้วถามวันนี้ป้าทำอะไรก็นั่งตรงนี้ลูกไม่ให้ไปไหนไม่ให้ทำงานไม่ให้อะไรเพราะเขา89แล้วผมก็รู้สึกถึงความว่างเปล่าแบบว่างมากๆเลยของแกเพราะแกนั่งอย่างนี้ทุกวันตรงนี้กินแต่ไข่ทอดไข่ทำอาหารเองอยู่คนเดียวผมก็เลยกลับมาก็เลยเขียนรูปแกแล้วชื่อมันชื่อ Full of Emptiness คือความว่างที่แบบแล้วผมก็เลยคิดถึงโชว์นี้ผมก็เลยคิดถึงเอายายสามาตั้งไว้ตัวสุดท้ายกับอันนี้ชิ้นสุดท้ายผมกำลังจะพูดถึงชีวิตเนี่ยยายสาเนี่ยทำให้ผมเห็นว่ามันว่างจริงชีวิตเพราะสิ่งที่เราทำทั้งหมดตายไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะไม่ว่าบุญงามความดีที่เราคิดว่ามันจะไปสวรรค์นี่มันเป็นแค่คนอื่นบอกว่านะเราไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านะแล้วเราคิดว่าถ้ามันมีเราก็คงไม่ขาดทุนแต่ถ้าไม่มีเราก็คงไม่ขาดทุนถ้ามีเราก็กำไรเราถึงทำไปแบบหลวงพ่อชาบอกจริงๆเนี่ยมันว่างมากแล้วผมว่าการที่เราเข้าใจว่าเราชีวิตเราว่างเนี่ยมันทำให้เราเริ่มมีสาระกับการที่จะใช้เวลาให้มันมีประโยชน์ขึ้นแล้วผมก็เลยอยากจะจบที่ยายสาไม่ถึงโชว์เนี่ยนะมันก็เลยเป็นรูปยายสาชิ้นสุดท้ายแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่สุดท้ายเพราะมันก็จะดูกลับไปอย่างนี้อีกเหมือนเดิมก็ได้เนาะเพราะตอนแรกผมคิดว่าจะแตะตัวนี้ก่อนอันนี้ผมก็เลยมันเหมือนกับเป็นการให้เห็นภาพว่ามันเดินทางมาอย่างนี้ว่าตอนแรกเนี่ยผมต้องการโชว์ความว่างทั้งหมดว่างด้วยวิชวลแต่ตอนนี้มันก็กลับไปเหมือนงานภาพพิมพ์ข้างล่างคือเป็นการว่างของการเข้าใจชีวิตหรือการสร้างสรรค์ของผมแต่ไม่ใช่เป็นการเขียนเฟรมว่างๆเนาะก็คืออันนี้เป็นการผ่านการเฝ้าดูประสบการณ์ในชีวิตและแสดงออกผ่านงานศิลปะแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันให้พวกเราแค่นั้นเองครับอันนี้จริงๆมันจะจบแค่นี้แต่ในห้องเนี่ยมันจะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเราเข้าไปดูกันก็ได้เนาะในห้องนั่งสมาธิก่อนไปห้องขอแป๊บเดียวไหมครับครับก่อนไปที่ห้องนะครับคามินเพื่อใจประเสริฐอยู่นี้นะครับเป็นหน้าที่ผมไม่ใช่หน้าที่อย่างนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าการคามินได้ผ่านชีวิตจะมาอย่างไรนะครับจนตกผลึกออกมาเป็นนิสนาชุดนี้นะครับซึ่งจัดแสดงมาแล้วหลายที่ที่ถ้าไปดูเนี่ยจะมีหลายนิสกันหลายชื่อจะเห็นค่อยๆคลี่มาเรื่อยๆจนวันหนูมีชื่อแต่ไม่เห็นครับครับเพราะโชว์นี้ในหนังสือมันเคยโชว์ที่สิงคโปร์มาครั้งหนึ่งครับถ้าใครดูในหนังสือจะเห็นเนาะมันเคยโชว์ที่สิงคโปร์อันนี้เป็นครั้งที่สองอยากดูก่อนเกิดหลังตายครับครับมีฮะมีอยากดูก่อนเกิดหลังตายในญี่ปุ่นมีฮะมีไว้เดี๋ยวผมให้หนังสือมัมมี่สุจิบัติเอ๊ะคุณแอนพูดเหมือนเราคุยกันไหมเนี่ยพูดเหมือนที่เราคุยกันไหมเห็นรูป2อันสุดท้ายใช่ไหมไม่ทั้งหมดอ่ะเหมือนที่เราไม่เหมือนหรอกเพราะแต่ละครั้งมันจะมีอันนี้อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของงานทั้งหมดอันนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดของอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของความคิดของงานนี้ทั้งหมดเนาะจริงๆไม่ต้องอ่านอะไรอ่านแค่นี้พอคำความว่างไม่ใช่สภาวะจิตแต่เป็นแก่นของจิตคือไม่ใช่สภาวะที่ผมอธิบายไปแต่เป็นแก่นของทุกอย่างคำพูดไม่ใช่สิ่งที่พูดถึงความคิดไม่ใช่สิ่งที่คิดเมื่อเข้าใจความต่างในความเหมือนก็จะเข้าใจความเหมือนในความต่างจะเกิดความไม่ยึดติดในตัวเองที่เป็นศูนย์กลางและไม่แบ่งแยกการเห็นความเป็นปัจเจกในทั้งหมดและเห็นทั้งหมดในความเป็นปัจเจกก็คือตัวนี้ใช่ไหมจะเกิดการเคารพคุณค่าในตัวเองและในผู้อื่นเช่นกันการเฝ้าดูโดยไม่ตัดสินก็คืองานชิ้นที่ไม่ตัดสินไม่เลือกไม่เปรียบเทียบ
จะเกิดความเข้าใจสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นตามธรรมชาติเหมือนท่อนไม้จะเห็นความจริงความดีความงามในทุกสิ่งอย่างที่ผมอธิบายศิลปะมันเข้าใจสัจจะด้วยความงามแล้วก็จะทำให้เราเข้าใจความจริงและความดีเพราะทุกสิ่งคือความจริงความดีความงามอย่างที่มันเป็นตามธรรมชาตินี่คือศิลปะของการมีชีวิตอยู่ใช่ไหมแต่ศิลปะที่ผมเชื่อเนี่ยมันคือกระบวนการเรียนรู้จักตัวเองสังคมและธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทำให้ผมเข้าใจสัจจะผมใช้ศิลปะเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่เขาใช้คณิตศาสตร์หรืออะไรเนี่ยฟิสิกส์เพื่อเข้าใจกฎธรรมชาติผมก็ใช้ศิลปะใช้วัฒนธรรมเพื่อจะเข้าใจกฎธรรมชาติการอยู่ร่วมกันการใช้ชีวิตยังไงเนาะอันนี้ก็คือศาสตร์ของความงามโอเคนะฮะชุดนี้เป็นชุดที่ผมจริงๆชุดนี้เป็นชุดที่ทำให้ผมมาที่นี่เพราะผมทำชุดนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะมาโชว์ที่นี่เพราะผมเคยมาที่นี่แล้วผมประทับใจห้องนี้เนาะอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วผมรู้สึกว่างานชุดนี้ผมเขียนอยู่ร้อยชิ้นคือหลักการของมันก็คือภาษาเนี่ยมันเป็นตัวแทนของความจริงเป็นซิมโบลิกไม่ใช่ความจริงอย่างที่ผมยกตัวอย่างเวลาเราเขียนคำว่าไหม้ไฟกระดาษจะไม่ไหม้พูดคำว่าไฟปากจะไม่ไหม้ฉะนั้นสิ่งที่เราพูดหรือเขียนเนี่ยมันเป็นแค่สัญลักษณ์ของความจริงไม่ใช่ความจริงเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก่อนเนี่ยแต่เวลาเราปฏิบัติวิปัสสนาหรือนั่งสมาธิเนี่ยเราพยายามที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งทั้งหมดก็คือความว่างพอเราเพ่งกำหนดลมหายใจหรือเฝ้าดูจนจิตมันว่างจากการเฝ้าสังเกตคือระหว่างผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยมันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเราเฝ้าดูลมหายใจจนลมหายใจไม่มันหายไปเนาะคือมันจะมีสภาวะหนึ่งที่มันเบรนเข้าหากันที่มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันอะโดยที่เราไม่รู้ว่ามันมีลมหายใจอยู่ป่ะหรือไอ้สภาวะที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองเนี่ยจากประสบการณ์ที่เราสะสมเนี่ยมันหยุดปรุงแต่งเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยผมก็จะทำแล้วพอประสบการณ์นั้นเนี่ยบางทีมันก็จะเกิดการเข้าใจในพฤติกรรมหรือเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในวันวานที่ทำให้ผมไม่เข้าใจปัญหาหรือสับสนหรืออะไรเนี่ยสภาวะนะบางทีมันทำให้เราเห็นหรือว่าปล่อยวางมันได้แล้วคำพวกนั้นเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาผมก็จะเขียนพอออกจากห้องนั่งสมาธิผมก็จะเขียนชิ้นเนี้ยใช่ไหมเขียนแบบแป๊บเดียวจุ๊บๆเสร็จนะแล้วผมก็เลือกมา12ชิ้นเนาะที่แสดงในนี้ชิ้นที่ผมเลือกชิ้นแรกก็คือความคือเป็นกระดาษเปล่าก็คือพูดถึงความว่างแต่อันนี้มันก็เหมือนกับเฟรมข้างนอกก็คือมันง่ายอะว่างแต่จริงๆแล้วถ้าในโลกศิลปะมันก็เหมือนไร้สาระทำอะไรไม่ได้เขียนอะไรแต่ก็คือผมพยายามจะบอกว่าแต่สิ่งที่ผมพูดตัวนี้มันเป็นแค่สภาวะเนาะไม่ใช่แก่นของมันไม่ใช่ทางสิ่งที่เราเห็นว่ามันว่างแต่มันเป็นสภาวะที่เราว่างจากความประสบการณ์ของเราแล้วผมก็เรียงอันนี้ก็คือแก่นอันนั้นก็คือความรักอันนั้นคือรู้จิตเคารพตัวเองเคารพผู้อื่นไม่ใช่เคารพตัวเองใช่ไหมแล้วก็ยิ่งพูดยิ่งห่างไกลความจริงเหมือนกับความจริงกับคำพูดมันคนละเรื่องกันอะเนาะอีกอันนึงก็คำว่าละอีกอันนึงก็คือรูปความว่างก็คือรูปสิ่งที่เราเห็นทุกอย่างก็คือความว่างก็คือรูปใช่ไหมและอีกอันหนึ่งทางนี้ก็เป็นรวมทุกสิ่งอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือความว่างก็คือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไร้การเวลาแล้วก็เป็นอินฟินิตี้ก็เป็นซิมโบลิกก็คือทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นแก่นของแก่นที่มันผ่านถ้อยคำที่มันสื่อประสบการณ์ตัวนี้แต่มันก็ยังเป็นแค่ถ้อยคำครับและถ้าออกจากตรงนี้ไปมันก็จะเจอชิ้นที่เป็นไม่ตัดสินแต่ผมเขียนก่อนชิ้นนี้จะเขียนว่าไม่มีผู้ดูและสิ่งที่ถูกดูก็คือการที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่ถูกดูเนาะและชิ้นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นตอนเราจะออกจากห้องนี้มันจะเขียนคำว่าเห็นทุกสิ่งเป็นอนันต์เนาะมันพูดถึงการที่เราเข้าใจว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรมันเป็นอนันต์ครับเหมือนเรา
เหมือนเราอยู่จุดศูนย์กลางของวงกลมอ่ะทุกอย่างมันจะเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่แบบไม่เคลื่อนที่อ่ะตรงศูนย์กลางประมาณนั้นครับ